พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแซนวิสาพัฒน์ปลื้มทนายตั้มถูกจับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแซนวิสาพัฒน์ฝากถึงทนายตั้มจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนำกำลังจับกลุ่มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มในคดีหลอกลวงเงินนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่ามาดามอ้อยตามหมายจับศาลอาญาข้อหาช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินรวมถึงจับกลุ่มนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายสิทธานะคะข้อหาร่วมกันฟอกเงินหลังพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวเมื่อเวลา 17:00 นวันที่7พฤศจิกายนหลังจากวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือว่าแซนพยานฝ่ายจำเลยคดีแตงโมที่พัดตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ลงมาให้สัมภาษณ์กรณีทนายตั้มถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มพร้อมด้วยภรรยาขณะขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระแก้วแซนบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติค่ะรู้สึกมีกำลังใจเรื่องสืบพยานของตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าในที่สุดแล้วความยุติธรรมนั้นมีอยู่จริงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเหมือนกับลูกความคนดังของเขาได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ทางนี้พบว่าถูกรวบระหว่างทางไปสระแก้วทางที่จะไปกัมพูชาเขาอาจจะอยากไปเล่นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเขาลอกข้อสอบเพื่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาจบเขาเรียนจบเนอะอะไรสักอย่างวันนี้รู้แล้วเนที่ไหนเรียนจบอยากจะฝากอะไรดีฝากไปเพิ่มอีก2คู่แล้วกันนะแค่นี้ที่ฝากเขาไม่ใช่ทนายประพฤติตัวเยี่ยงนั้นเอาอะไรมาทนายก่อนเป็นทนายช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมบางทีบางคนตนไม่ได้พูดถึงใครเป็นคนดีให้ได้ก่อนไม่ต้องดีหรอกเป็นคนให้ได้ก่อนไม่มีพฤติกรรมผิดศีลธรรมช่วยเหลือตัวเองให้พฤติกรรมดีให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเป็นทนายช่วยเหลือประชาชนและนายพรศักดิ์ทนายความส่วนตัวของแซงกล่าวว่าทราบระหว่างการพิจารณาคดีและรับทราบข่าวว่าเขาถูกจับถ้าเขารู้ว่าเขาลำบากเขาไม่น่าพูดท้าทายอะไรแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ